สูงผู้ผลิตที่แบบที่สุดมากท่านต้องการให้ตัวเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสูงเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่คิดต่อให้ทันการตื่นเต้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกเสียงสั่นเลยเนี่ยคือมันลุ้นมากครับเพราะว่ามันทำจากแบบจากที่เราไม่เคยรู้ไม่เห็นภาพมันก่อนเราเห็นภาพไปพร้อมๆกันทุกคนคือเราคุยกันเยอะมากต้องบอกว่าที่นักแสดงบอกว่าเราทำการร่วมกันเราทำร่วมกันจริงๆนะไม่เคยมีอะไรที่เราไม่ถามกันแล้วก็ทีมบททีมโปรดักชั่นทุกคนเหมือนแบบใส่สุดแรงแล้วอะแล้วจนวันนี้มันจะได้ฉายแล้วอะแบบมันตื้นตันนะครับแล้วก็วันนี้เราเห็นภาพนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเราก็คาดหวังแหละว่าเราอยากได้รับการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยแบบอยากให้ช่วยกันอ่ะเพราะเราจริงใจจริงๆแล้ววันนี้เราขอบคุณมากมันก็ตื้นตันนะครับแสดงละครเห็นหน้าตาจริงๆอันนี้จะขึ้นไปอยู่จอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศละก็ดีใจมากครับคือเพราะว่าตั้งแต่ตอนถ่ายซีรีส์คินพอสเนี่ยคือมันก็พาเราไปแบบไกลมากทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอะไรเงี้ยณวันนี้มันเป็นหนังเชื่อว่าทุกคนทั้งในไทยและต่างชาติก็เฝ้ารอพร้อมซัพพอร์ตเราคิดว่าหนังมันทำให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นเชื่อว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันเลยดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเด็กๆเราเคยมีโอกาสได้ไปดูหนังไทยที่โรงเรียนพาไปดูแล้วเราเห็นถึงว่าเอ้ยหนังไทยมันมีโพเทนเชียลมันมีแบบนั่นนู่นนี่เยอะขนาดนี้เลยเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะแล้ววันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงได้มาเล่นหนังที่เกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นและตื้นตันด้วยและมีความสุขพอมันจะใกล้ออกเนี่ยผมจะรู้สึกตื่นเต้นและลักลีในใจครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเราจะได้ส่งงานที่สร้างอย่างแรกทำให้คนมีความสุขอย่างที่สองคงเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้น้องๆหรือเด็กที่เด็กกว่าเราเนี่ยเขาเห็นว่าหนังไทยก็ยังมี potential และมี potential มากผมก็แฮปปี้มากที่แมนสูจะได้เข้าฉายแล้วครับที่ผ่านมาพอมันเป็นบอยเดิมแล้วมันเป็นภาพยนตร์ภาพเป็นภาพยนตร์มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นหนังที่เรียนด้วยผมอะอยากจะบอกก่อนว่าจริงๆอะอยากให้เราไม่จัดประเภทมันได้ไหมมันคือภาพยนตร์ที่ดีเรื่องนึงจริงๆผมพูดอะกินพอสแล้วแต่ผมอะจะถูกบอกว่าไม่ได้เราต้องจัดประเภทว่านี่คือซีรีส์วายแล้วผมก็จะคนที่ต่อสู้กับเรื่องแบบนี้บ่อยมากว่าซีรีส์ที่ดีคือซีรีส์ที่ดีหนังที่ดีคือหนังที่ดีแม่นสวงดูได้ทุกคนผมว่าจะไม่มีใครผิดหวังจากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆกลุ่มที่ซัพพอร์ตเราหรือคนที่ไม่เคยดูผมอยากให้ทุกคนไปดูมันคือภาพยนตร์ไทยที่ดีที่คนไทยคนภูมิใจผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนที่สุดเมื่อคืนผมไปทำมิวสิกสกอร์ตัวไฟนอลมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมภูมิใจความเป็นไทยในตัวผมมากขึ้นดีเมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผมมีความรู้สึกแบบเหมือนเด็กหลายๆคนที่รู้สึกแบบมันเป็นไทยแม่งไม่เวิร์กว่ะอธิบายตรงๆแต่ณวันนี้ผมภูมิใจผมรู้สึกว่ามันเห็นภาพมันมีโอกาสและมันมีพลังใหม่ๆเพราะว่าพอมันมีโซเชียลแน่นอนมีทั้งบวกและลบแต่ว่าโซเชียลอ่ะผลักดันตั้งแต่คินพอสจนมาถึงวันนี้แล้วก็สื่อมวลชนทุกคนอันนี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่มากจนเรามีความหวังแล้วแหละก็เลยผมว่าไม่อยากให้ไปจำกัดตรงนั้นนะครับแต่รับรองว่าคนดูไม่ผิดหวังใครดูก็ได้เรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องนึงอย่างการพิจารณาพี่ปอนเราพิจารณายังไงเพราะเราไม่ได้มองแค่ในตลาดไทยนะมันมีตลาดต่างประเทศด้วยเขาอาจจะเข้ามาดูแล้วเขาจะเก็ตอินกับฟิลของหนังไทยยังไงแค่ไหนผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเพราะระหว่างนี้ที่เราพยายามเดินหน้าผลักดันหนังไปภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเมืองนอกเราโดนปัญหาเรื่องนี้เยอะปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันเขามองว่าความเป็นไทยลำเริ่มเขาไม่เข้าใจแต่ผมทำไมรู้สึกว่าเรายังดูหนังที่เป็นการแสดงของต่างชาติได้เลยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพลังจากในไทยนี่แหละจะทำให้คนเขาเห็นและเขาจะรู้ว่าจริงๆลำไทยมันงดงามมากจริงๆเราจะไม่ต้องไปดูแค่ในการลำแก้บนหรือบนเรือสำราญอีกต่อไปอ่ะคือในเรื่องนี้มันสวยงามและไม่ได้เป็นเรื่องหลักของเรื่องเรื่องหลักของเรื่องคือความสนุกความบันเทิงและความลุ้นเพราะมันเป็นสืบสวนสอบสวนเนาะแต่ภายใต้สิ่งเหล่านี้มันมีความงดงามและประณีตแบบไทยและแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคนไทยอ่ะผ
ผมว่าทุกคนตรงนี้เหมือนกันหมดคนไทยเป็นคนม่วนตามคนสนุกเราชอบความสนุกเรื่องนี้มีครบเรามีโอกาสเอาหนังเรื่องนี้ไปต่างประเทศบ้างแล้วใช่ครับแล้วเราความตั้งใจของเราอยากให้เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราคำนี้ผมขอย้ำอีกทีนึงซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากคือจริงๆที่ผ่านมารัฐบาลจะพูดบ่อยหรือคนลงข่าวไปว่าซีรีส์วายที่เราพูดกันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่คิมพอร์ชหลายเรื่องทำได้แต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนณวันนี้เริ่มแล้วผมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนิดนึงแล้วแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆคืออยากได้จากคนไทยด้วยกันนี่แหละครับซึ่งต้องเลิกแบ่งประเภทก่อนว่านี่คือนักแสดงจากวายจะเล่นได้ไม่ได้เฮ้ยเขาคือนักแสดงที่ดีไปดูได้เลยว่า acting แบบนี้คือดีเราให้หลายๆชาติที่เป็นคณะกรรมการดูหรือคนที่ตรวจสอบภาพยนตร์เรื่องนี้ดูทุกคนชมหมดเลยว่าเป็นการแสดงที่ดีผมเลยบอกว่าซัพพอร์ตกันเถอะเริ่มจากในบ้านเราก่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ถูกไหมครับพอคุณไปดูแล้วบอกต่อนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างชาติเดี๋ยวนี้เขาตามดูแหละว่าพวกเราพูดว่าอะไรเพราะงั้นเนี่ยช่วยกันได้อยากให้ช่วยกันตรงนี้ครับมันยังมีโอกาสเยอะไหมครับที่เราไปสัมภาษณ์มาที่เราได้มีโอกาสเยอะมากครับเยอะผมว่าน่าจะเป็นครั้งที่ได้รับการสนับสนุนเยอะที่สุดแล้วแต่ที่บอกว่าผมเลือกทางหนังยากถ้าจะเอาง่ายผมต้องทำหนังตลกหนังผีหนังรักรอมคอมคนไทยถนัดมากแต่ว่าผมเลือกทางยากเพราะผมรู้สึกว่าถ้าไม่ทำครั้งนี้คงไม่มีใครทำแล้วเพราะคนในวงการนาฏศิลป์ท้อใจกันหมดแล้วคนทำหนังไทยก็ท้อใจเพราะว่ามันไม่ทำเงินและคนเริ่มไม่ลงทุนคือลงทุนก็เสี่ยงอ่ะมันไม่มีใครกล้าลงทุนเท่าที่เราทำนะวันนี้แต่ผมเชื่อว่ามันมีพื้นที่นี้อยู่แล้วมันน่าจะจุดพลังให้หลายคนลุกขึ้นกล้ามาแบบลงทุนในการทำหนังซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของการผลิตอ่ะเรื่องของสวัสดิภาพคนกองที่ผมบอกว่าทุกคนตรงนี้สัมผัสได้เรื่องสวัสดิภาพการทำงานในการบันเทิงเนาะถ้าเอาบ้างอย่างเงี้ยที่เราเอาหนังออกไปมีประเทศไหนแล้วบ้างที่ได้ชมหรือได้ดูตัวอย่างแล้วเขาสนใจตอนนี้แน่ๆก็คือทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเราไปแน่นอนครับที่เหลือเนี่ยเขาก็รอหลายๆท่านเขารอตัวไฟนอลจากผมซึ่งผมอ่ะยังไม่ไฟนอลสักทีคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นงานคราฟต์มากครับดนตรีทุกชิ้นแม้กระทั่งดนตรีที่ได้ยินในงานเป็นซาวด์วอล์กอินที่ได้ยินเนี่ยเราให้พิซซ่าทฤษฎีนาพัทลุงเป็นคนทำคือทุกอย่างทุกอิเลเมนต์เราคิดเยอะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันฉายผมอยากให้มันเป็นเบสเวอร์ชันก่อนเพราะฉะนั้นผมรอได้ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้เห็นแล้วคนไทยซัพพอร์ตกันเดี๋ยวทุกคนจะมาณวันนี้มันยังต่ำมา 5-6 ประเทศเราไปแน่นอนแค่ว่าอีดไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าโรงจริงใช่ครับคือผมรู้สึกว่าถ้าทำหนังขนาดนี้แล้วกระทรวงวัฒน์ไม่ซัพพอร์ตที่ผมงงอ่ะ ผมต้องตั้งคำถามมากๆแล้วผมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอ่ะสื่อมวลชนแฟนๆต้องตั้งคำถามซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความหวังกับประเทศแล้วแบบเฮ้ยเราได้รับการสนับสนุนจริงๆแบบแฟร์ไม่มีคอนเนคชั่นอย่างสิ้นไม่มีใต้โต๊ะไม่มีอะไรนี่คือแฟร์หมดตรวจสอบได้หมดแล้วเราแบบมีพลังเหมือนมีผู้ใหญ่ดันหลังอ่ะฮะมันก็เราเดินลำพังไม่ได้เนาะเราต้องได้รับการร่วมมือจากทุกท่านซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างจริงๆแล้วเขาเนี่ยพูดได้เลยเราเข้าไปพิชิ่งยังไงก่อนเพราะว่าก่อนอันนี้มันไม่เคยมีหนังเรื่องไหนที่แบบภาครัฐเคยประกาศถึงจริงมีเขามีโครงการนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ต๋องเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาพยนตร์เหล่านั้นอาจจะไม่ถูกสนใจเท่านี้แต่ของผมเนี่ยคือเริ่มจากตอนแรกผมเข้าไปต้องการแบบว่าเวลาเราพาหนังไปเนี่ยสมมติว่าเป็น government ต่อ government คือรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ละประเทศมันจะง่ายกว่าผมคิดอย่างนั้นเองผมเลยเข้าไปเล่าให้ฟังจนมารู้ว่าเขามีโครงการนี้ผมก็ไปนำเสนอยื่นเอกสารประมูลไปยื่นต่อคิวพีเซนต์ทำทุกอย่างแล้วก็ประกาศผลออกมาวันนั้นเลยดีใจมากเหมือนแบบคือผมไม่ได้เอ็นทานเนาะอันนั้นความรู้สึกเหมือนเอ็นติดอ่ะขั้นตอนทุกอย่างตรวจสอบได้ผมมั่นใจมากว่าผมไม่เคยโกงใครแล้วก็ไม่ชอบคนโกงไม่มีแถลงแมนสูงจริงๆใช่ไหมครับจริงๆใช่ไหมจริงๆไม่ผมกล้ายืนยันคือมันก็ตลกคือผมเคยไปอ่านคอมเมนต์ผมเชื่อว่าหลายคนตรงนี้เคยไปอ่านว่าที่เขามาแบบเอ้ยเหมือนจัดวางให้อะไรคือเอาเวลาไปทำคอนเทนต์ดีๆดีกว่าเอาเวลาไปทำสิ่งดีๆแล้วก็สร้างมันดีกว่าอย่าเพิ่งมาแบบทำลายกันเองเลยคือผมรู้สึกว่าคุณตรวจสอบผมสิผมแฟร์ที่สุดแล้วผมเป็นคนพูดตรงที่สุดแล้วผมเลยกลัวการออกสื่อจริงๆแล้วผมกลัวว่าผมจะไปพูดพาดพิงใครแต่ว่าคือผมอ่านแล้วผมกลับรู้สึกแย่กับอย่างที่บอกว่าคุณจะอยู่ในวงการมานานอะไรอ่ะอย่ามีอีโก้เลยอีโก้มันไม่ทำให้ประเทศมันไปไหนอ่ะวันนี้เราไม่ได้แค่พยายามจะจุดกระแสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแต่เราพยายามที่จะ expand ไปยังอุตสาหกรรมอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่ภาพยนตร์มันฉายออกไปแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เรามีการคอลแลบกับโครงวาดก็ตามอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องประดับการแต่งกายอาหารทุกอย่างมันจะได้ถูกการจุดกระแสต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายวัฒนธรรมไทยแต่มันคือขายสิ่งที่มันแวดล้อมอยู่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องภายในนั้นแล้วผมเชื่อเลยคือว่ามันจะได้รับอิทธิพลที่ดีมากได้รับการตอบรับจากคนดูทุกคนที่อ่ะมาสานต่อกิจกรรมต่างๆแล้วบอกต่อว่ามีอะไรที่ดีบ้างจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็
ถ้าพูดในมุมผมคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับคนมักจะคิดในมุมเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าของผมเนี่ยเขาอยากให้คนไทยได้กินข้าวอร่อยด้วยเปรียบเทียบเป็นข้าวคือเราส่งออกข้าวที่ดีเราผลิตข้าวที่ดีด้วยเราก็ต้องอยากให้คนใกล้ๆตัวเราได้กินข้าวที่ดีมันหนังเรื่องนี้ครับผมมองว่าเป็นงานคราฟต์งานนึงที่คนไทยได้ดูจะเด็กผู้ใหญ่ดูแล้วจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทยเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และที่สำคัญได้ความบันเทิงในเวลาเดียวกันที่สำคัญที่สุดคือถ้าพาตัวเองหรือคนที่เรารักไปดูในโรงหนังเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมมองว่า5ปี10ปี20ปีเราจะพูดถึงโมเมนต์นี้ได้ก็อยากให้ไปคอลเลกต์โมเมนต์ฉวยโอกาสโมเมนต์ตรงนี้มีความสุขด้วยกันครับก็อยากให้ทุกคนไปดูในโรงครับเพราะว่าหนังต้องบอกว่าหนังภาพยนตร์มันก็ถูกสร้างมาเพื่อรองรับซาวด์ต่างๆในโรงภาพยนตร์เนาะทุกคนก็จะได้รับซาวด์ประสบการณ์ต่างๆภายในโรงภาพยนตร์เนี่ยอยากให้เข้าไปดูจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างในหนังอาจจะทำให้คุณฉุกคิดได้ว่าความเป็นมนุษย์มันคืออะไรครับประมาณนั้นคือโปคือวันที่24สิงหาครับคือโปอยู่ในวงการการแสดงมานานมากซึ่งโปก็เห็นหลายๆคนหรือแม้กระทั่งนักข่าวเองคืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันจะมีคนทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับซึ่งณวันนี้เราพยายามทำแมนสวงขึ้นมาแล้วสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการทำงาน12ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหรือทุกคนเท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกคนทุกวงการในประเทศไทยเห็นว่ามันยังมีความหวังอยู่แล้วมันเป็นไปได้นะคือมันยังมีความพยายามเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนกันแล้วก็บอกต่อเพราะว่าโปเชื่อว่าการตลาดที่ดีที่สุดมันคือการที่เขารับประสบการณ์ตรงแล้วเขามาบอกต่อมันไม่ใช่การขายอย่างดีเยี่ยมแต่มันคือการที่เขาเสพจริงๆแล้วเขาเอามาบอกต่อแล้วเสร็จปั๊บเชื่อว่าเขามีเพื่อนๆต่างชาติแน่นอนแล้วมันจะกระจายออกไปแล้วบวกกับโซเชียลที่มันทรงพลังเหลือเกินเนี้ยที่มันส่งไปถึงทั่วโลกอ่ะเชื่อว่าพวกเขาจะเห็นแล้วเขาจะมาที่ประเทศไทยตั้งแต่ดราม่าในค่ายเป็นไงบ้างพี่ปอนผมจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเจอผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวผมเคยลำบากแต่ว่าเรารักกันมากเราอบอุ่นเราเชื่อว่าความรักมันจะนำพาไปทุกที่ที่ไม่เคยไปและชนะทุกอย่างผมพาครอบครัวกลับมาอยู่ในจุดที่ทุกคนมีความสุขและภูมิใจพอตอนผมทำคินพอสตอนแรกผมเข้ามาเพราะไม้ผมรักเพื่อนคนนี้มากทุกคนคงเห็นผมรักมากแล้วผมเป็นคนที่รักใครและรักชัดเจนแล้วเราก็เริ่มได้รักคนมากขึ้นเรื่อยๆเราก็พาทุกคนไปใช้ความรักได้แหละเพราะถ้าใช้แหล่งรายได้หรือว่ารายรับผมไม่ได้สะเทือนอยู่แล้วอะมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมอะแต่ว่าพอใช้ความรักที่แบบคนรอบตัวมันทำให้ผมพาไปอีกมันก็เกิดปรากฏการณ์คินพอสเนาะอย่างที่เห็นแต่พอมันเป็นครอบครัวแน่นอนการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวผมก็เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้เวิร์กก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เวิร์กจริงแฟนๆหลายๆคนก็เคยเตือนแต่ตอนนั้นเอาง่ายความรักผมก็เต็มที่อะนะผมเป็นคนเต็มที่กับความรักทุกครั้งมันก็เลยก็เจ็บเหมือนกันก็ยอมรับว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็จัดการอะไรไม่ได้คือผมคิดว่าตัวเองไม่ควรอยู่ในพับบิกในตอนนู้นเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมคนพูดตรงแต่เสร็จพอผ่านมาผมกลับรู้สึกว่าเราเรียนรู้กับมันอ่ะเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันกับสิ่งที่เราอาจจะพลาดหรือไม่พลาดแต่สิ่งที่ผมไม่พลาดคือผมรักทุกคนจริงๆจากใจนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมปกป้องทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมทำได้แต่ณวันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเติบโตในทางของตัวเองทุกคนตรงนี้ด้วยแม้กระทั่งแฟนๆหรือว่าน้องๆเขาทุกคนได้รับบทเรียนที่สุดแสนจะเจ็บปวดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วผมก็คือคนหนึ่งที่ผมรู้ว่าผมปรับตัวเองขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อครับกับการทำงานในวงการนี้ไม่ใช่เพราะแต่ผมเองผมยังมีความรักแบบครอบครัวอยู่แต่ครอบครัวผมคงต้องเลือกและก็ระวังมากขึ้นแล้วก็ใช้สติมากขึ้นต้องขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดการแบบเติบโตและปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งยิ่งใหญ่แล้วผมก็รู้แล้วว่าผมควรจะใช้ใจเต็มที่ประมาณตรงไหนเพื่อให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเดินไปข้างหน้าด้วยเรียกว่าการแก้ปัญหาคือเราเดินไปข้างหน้าเพื่อที่ให้มันดีขึ้นในองค์กรปัญหาถูกแก้มาได้อย่างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ Beyond Cloud แข็งแกร่งที่สุดอะเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องต้องปรับปรุงอยู่แต่เรื่องผลงานผมมั่นใจว่า Beyond Cloud แข็งแกร่งมากเพราะว่ามันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เราพยายามทำและสิ่งเหล่านี้พอเราปรับเปลี่ยนสิ่งที่เหลือได้ผมเชื่อว่าเราน่าจะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนมาทำงานกับเราหรือว่ากล้ามานำเสนออะไรกับเรานี่คือภาพในอนาคตของผมหลังจากแมนสวงนะครับแต่แปลว่าอันเนี้ยต้องสักเซสก่อนแล้วตัวดราม่าที่แบบว่าถาโถมเข้ามาเป็นแต่ละคนของเราในค่ายอย่างก่อนเราเทคแอคชั่นยังไง
จริงๆผมอ่ะเป็นคนที่รับจบไปที่ตัวเองเยอะมากนี่ต้องถามทุกคนว่าทุกคนจะรู้ว่าผมรับจบหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นดราม่าที่เขาเองไม่อยากให้ไปยุ่งคือต้องบอกว่าอย่างอโปเนี่ยอโปโดนเยอะแต่อโปเป็นคนที่พูดกับผมตลอดว่าแบบไม่อยากให้ใครไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นเลยคือเราไม่สามารถไปห้ามคนที่มันไม่ชอบแต่เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มาเป็น10ปีอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเขาสนใจคนที่รักเขาเขาสนใจสิ่งที่เขาตั้งใจมันเลยทำให้ผมยึดตามความคิดของเขาแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบเราได้เรารอเขาเปิดใจอย่างเดียวแต่เราสามารถทำให้คนที่รักเราเขารักเราไปเรื่อยๆหรือว่ารักเรามากขึ้นดูแลเขาให้ดีขึ้นได้อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะโฟกัสมากกว่าก็เลยไม่ตอนนี้ไม่กระทบดราม่าอะไรผมไม่รู้สึกอะไรเลยที่ผมเสียใจช่วงนั้นอ่ะไม่ได้เพราะว่าโดนด่านะคือต้องบอกว่าอันนี้เล่าเป็นตลกโจ๊กผมไม่เคยคิดว่าจะมีภาพผมออกข่าวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่แบบสื่อมวลชนเลือกรูปจากอินสตาแกรมที่ผมดูดีแต่ว่าคนที่สะเทือนมันคือครอบครัวผมเขาก็ตกใจคนมาด่าพ่อล่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมอยู่กับตรงนี้เป็นเราสนิทกันมากอะเรารักกันมากเรากอดคอกันเราปลอบใจกันแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันการปรับเปลี่ยนองค์กรจะทำให้ภาพลักษณ์ของเรื่องเปลี่ยนแปลงโอ้ผมมั่นใจมากเลยว่ารอบนี้ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเซตทีมใหม่เนาะเราก็ปรับเปลี่ยนหลายคนแล้วตอนนี้ทีมงานเราเยอะขึ้นเยอะคือช่วงแรกอะตอนทำคินพอร์ตผมมี10กว่าคนแต่ตอนนี้เราแบบโอ้โหคนมหาศาลอย่างน้อยมีผิดถูกมันก็ต้องถูกมากกว่าผิดวะก็คือเพราะเราก็ตอนนั้นผมก็ลังเลผมเคยพูดกับเขาว่าแบบผมอาจจะทำคินพอร์ตแล้วเนี่ยผมไปแล้วนะแบบกลับใช้ชีวิตแบบอย่างที่เห็นในอินสตาแกรมทุกวันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันยังมีความสุขอยู่กับทุกคนของหลายคนจะบอกว่าการเดียวทำให้เข้าถึงยากมากปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนเราก็อย่างที่บอกแหละเรามีทีมบริหารแฟนๆซึ่งเรามองว่าเขาเป็นพาร์ทสำคัญเพราะว่าอย่างที่เล่าอย่างเงี้ยไทยจะมาทำให้ในการที่คือเราอยากจะเอาหนังให้แบบคนที่อาจจะแบบไม่ได้มาดูในโรงได้ดูหรือนักเรียนอะไรเงี้ยแฟนๆมาโพสส่งมาเลย 6,000 ที่นั่งแล้วผมแบบดีใจอ่ะซึ่งคุณเหล่านี้แหละเขามีบุญคุณกับเราดีกว่าแล้วเขาโตไปกับเราเราสึกว่าเราก็ต้องโฟกัสเขาให้ดีกว่านี้ครับแสดงว่าในการในการดูแลก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมงานเรามีเสริมทีมงานแล้วก็ปรับแอททิจูดทีมงานที่มีคือผมไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่มาก่อนผิดแต่ผมว่าบางครั้งเราเติบโตเร็วไปครับปีกว่ามันเร็วมากสำหรับค่ายที่เปิดมาด้วยจะซัพพอร์ตเพื่อนคนนึงแล้วมันไปไกลขนาดนั้นนะระหว่างที่มันไปไกลแล้วเราทำทุกหน้าที่เราทำกันหลายหน้าที่มันมีจุดตรงนี้หายไปเราไม่มีเวลามานั่งคุยหรือมานั่งปรับจูนกันด้วยซ้ำแต่ที่คือช่วงที่ผ่านมาเรามีเวลาก็ต้องบอกแล้วขอบคุณดราม่าด้วยจริงๆมันทำให้เรามีเวลามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยอะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันก่อนโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับครับครับ